เทศบาลนครแม่สอดเปิดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติตามโครงการธนาคารขยะที่ชุมชนสักทองค่ะกองช่างสุขาภิบาลเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติตามโครงการธนาคารขยะที่ชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยทางดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการธนาคารขยะในชุมชนโดยมีคณะกรรมการชุมชนพร้อมประธานชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าวซึ่งการเปิดธนาคารขยะนี้เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถแยกประเภทของขยะได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจถึงวิธีการจัดการอย่างถูกต้องกับขยะที่สามารถหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ได้และเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม